ผู้ชมคะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยบรรยากาศเนื่องในวันสตรีสากลนะคะ8มีนาคมของทุกปีทั่วโลกเขาจะจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเรียกร้องความเป็นธรรมต่อสตรีในหลายมิติจริงๆนะคะและปีนี้ไทยเองก็มีตัวแทนของแรงงานและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนไปรวมตัวกันเคลื่อนขบวนที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง9ข้อสำคัญติดตามกันหน่อยนะคะ9ข้อนี้มีอะไรกันบ้างคุณพิชยาพรโพสง่าเกาะติดเรื่องนี้อยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณพิชยาพรเชิญค่ะปีนี้ครบรอบ114ปีวันสตรีสากลค่ะคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและภาคีเครือข่ายรวมตัวการเรียกร้องสิทธิแรงงานสตรีโดยเฉพาะประเด็นสิทธิความเท่าเทียมในที่ทำงานนอกจากนี้ยังมีเรื่องข้อเรียกร้องอื่นๆครอบคลุมมิติต่างๆเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสตรีไทยค่ะแม้ว่ากิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลปีนี้เสร็จสิ้นลงไปแล้วแต่เราพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ากันก่อนค่ะปีนี้กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้คำขวัญผู้หญิงต้องข้ามผ่านทุกวิกฤตต้องเข้าถึงสิทธิ์เพื่อความมั่นคงท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหาหลายประการของสตรีที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยตัวแทนแรงงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและสหภาพแรงงานประเภทต่างๆรวมตัวกันเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีเนื้อหาระบุถึงรายงานการละเมิดสิทธิและความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงพร้อมยื่นข้อเสนอและข้อเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมรวม9ข้อคือให้รัฐรองรับอนุสัญญา ILO ฉบับที่183ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิความเป็นมารดาให้มีสิทธิ์ลาคลอดได้180วันให้ผู้ชายสามารถลาไปดูแลภรรยาคลอดบุตรได้30วันโดยได้รับค่าจ้างเต็มอัตราให้รับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่190ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงานไม่ให้สตรีมีครรภ์ถูกกลั่นแกล้งกดดันหรือสร้างเงื่อนไขให้ต้องลาออกจากการทำงานซึ่งในปีที่ผ่านมาพบว่าสตรีมีครรภ์ถูกเลิกจ้างมากถึง113คนค่ะดังนั้นหากมีการกระทำดังกล่าวให้ดำเนินการตามกฎหมายเป็นคดีอาญาที่ยอมความไม่ได้และให้เร่งรัดในการดำเนินคดีด้วยตอนนี้มันจะมีปัญหาทางภาคเอกชนเยอะมากในเรื่องของการเลิกจ้างผู้หญิงท้องนะคะโดยเวลาเขาเลิกจ้างเขาไม่บอกหรอกว่าเขาจ้างคนท้องก็ผิดกฎหมายใช่ไหมคะแต่เขาก็อ้างเรื่องของการดาวไซส์องค์กรลงบ้างนะคะแล้วก็ขาดทุนบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะคะทำให้ไปเลิกจ้างผู้หญิงตั้งครรภ์เพราะก็ไม่อยากมีภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาความรุนแรงนะคะกับในเรื่องของการที่ล่วงละเมิดทางเพศนะคะนี่ก็เป็นปัญหาด้วยเหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยพอไปถึงโรงพักหรืออะไรอย่างนี้กลายเป็นยอมความกันได้เราก็เลยเรียกร้องว่าถ้าเป็นเรื่องพวกนี้ควรจะเป็นคดีอาญาและไม่สามารถยอมความได้นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่189ให้ลูกจ้างที่ต้องทำงานที่บ้านได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนอยู่ที่ทำงานเช่นการเบิกเงินค่าล่วงเวลาและรองรับอนุสัญญา ILO ฉบับที่177ว่าด้วยการรับงานไปทำที่บ้านเช่นนโยบาย Work From Home ให้แรงงานได้รับการคุ้มครองและความเป็นธรรมขณะเดียวกันยังขอให้รัฐจ่ายเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้า 0-6 ปีเดือนละ600บาทเรียกร้องให้รัฐจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือราว492บาทต่อวันเท่ากันทุกพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงการกำหนดให้วันที่8มีนาคมหรือวันสตรีสากลของทุกปีเป็นวันหยุดเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนสิทธิสตรีในที่ทำงานหลังพบว่ามีหลายบริษัทกีดกันสิทธิการแสดงออกของพนักงานในวันนี้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็น IO 183 IO 190 IO 177 IO 189นะคะตามที่เราได้ติดตามนะคะทางอธิบดีนะคะกรมกระทรวงแรงงานนะคะให้คอมมิตเมนต์เราว่าจะทำ4ฉบับนี้ให้เสร็จภายในปี2567ซึ่งจะมีการทำประชาพิจารณ์มีการทบทวนในบทพระราชบัญญัตินะคะว่าด้วยILO องค์การระหว่างประเทศว่าประเทศไทยจะสามารถรับรองได้กี่ข้อนะคะและก็กี่ฉบับ
นอกจากข้อเรียกร้องด้านสิทธิแรงงานแล้วยังมีข้อเรียกร้องในมิติอื่นๆด้วยนะคะเช่นเครือข่ายอากาศสะอาดได้ตอกย้ำถึงปัญหามลพิษทางอากาศที่ทำร้ายผู้หญิงทั้งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแท้งบุตรมะเร็งเต้านมและมะเร็งนรีเวชพร้อมย้ำถึงการเดินหน้าผลักดันร่างพรบอากาศสะอาดที่รอการพิจารณาจากนายกรัฐมนตรีอยู่ในขณะนี้ด้วยสำหรับการเคลื่อนไหวเนื่องในวันสตรีสากลวันนี้มีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรองอธิบดีกรมกิจการสตรีเป็นตัวแทนนายกเดินทางมารับหนังสือพร้อมรับปากจะดำเนินการต่อไปค่ะสำหรับขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานสตรีของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและภาคีเครือข่ายในช่วงเช้าวันนี้สิ้นสุดลงแล้วนะคะหลังจากนี้พวกเขาได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้เรื่องของประวัติศาสตร์แรงงานที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงแรงงานผู้ขับเคลื่อนประเทศและสิทธิความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานตามหลักการมนุษยธรรมค่ะขอบคุณคุณพิชยาพรนะคะข้อเรียกร้องเหล่านี้ยาวนานจริงๆนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่า114ปีแล้วนะคะสำหรับวันสตรีสากลค่ะถ้าวันสตรีไม่พูดเรื่องผ้าอนามัยคงไม่ได้นะคะนี่เป็นสินค้าจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้หญิงที่ต้องใช้กันทุกเดือนนะคะแต่ถ้ามันราคาสูงขึ้นมาเจอกับพิษเศรษฐกิจด้วยไม่มีเงินซื้อก็อาจจะกลายเป็นปัญหาประจำเดือนนะคะเพราะว่าเข้าไม่ถึงผ้าอนามัยนั่นเองเมื่อผู้หญิงเราเลือกเกิดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมจึงมีเสียงสะท้อนในวันสตรีสากลว่าผ้าอนามัยนี่แหละควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่ต้องร้องขอกันอีกแล้วค่ะทำไมเนี่ยควรเป็นสวัสดิการของรัฐมันไม่ใช่การที่เราเรียกร้องต้องการให้รัฐมาดูแลเรานะแต่มันคือปัญหาเรื่องสุขภาพสุขอนามัยของเหล่าผู้มีมดลูกทุกคนมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นจำเป็นเพราะว่าเราเกิดมาเป็นผู้หญิงอะตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องเพิ่มเข้ามาเองก็เลยค่อนข้างเห็นด้วยกับการที่ทางรัฐมีการอุดหนุนในส่วนตรงนี้ถ้ามีฟรีได้ก็น่าจะดีกับคนทั่วไปอะค่ะผู้หญิงเมื่อเกิดไม่ได้แล้วก็เลือกไม่ได้ที่จะต้องมีประจำเดือนหรือถ้าเกิดเราซัพพอร์ตเขาได้เลยน้อยก็คือควรจะทำหลายคนที่เขาเดือดร้อนแล้วการซื้อผ้าอนามัยแต่เดือนมันเป็นภาระคือมันโอเคมันอันหลักบาทหลักสิบแต่ว่ามันเป็นภาระเพราะบางคนได้เงินต่อวันหลักร้อยก็กินข้าวไม่พอแล้วอะไรเงี้ยคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็อาจจะต้องมีความเข้าใจในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนเสริมตรงเนี้ยที่ตามมาด้วยถ้าณปัจจุบันค่าของชีพของแบบทั่วไปอะค่ะขั้นต่ำอะไรเงี้ยการที่เขามาซื้อผ้าอนามัยในทุกเดือนก็ถือว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งแบบที่ค่าใช้จ่ายที่เกินอาจจะเกินกำลังหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเนาะถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคคือผู้ชายก็เลือกไม่ได้ที่จะต้องมีเพศสัมพันธ์และปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศเขาเลยมีถุงยางแจกให้ไงเหมือนกันผู้หญิงก็เลือกไม่ได้ที่จะต้องมีประจำเดือนก็เลยถึงควรจะต้องมีรัฐสวัสดิการเรื่องนี้แล้วเราก็คาดหวังว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่จะทำให้สู่สวัสดิการเรื่องอื่นๆที่จำเป็นต่อประชาชนที่คนต้องมีอ่ะผู้ชมคะที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายประเทศนะคะที่พยายามจะต่อสู้ให้ได้มาซึ่งผ้าอนามัยฟรีหรือว่าเก็บภาษีผ้าอนามัยให้น้อยลงหน่อยได้ไหมเพราะอย่างที่เราเห็นนะคะคนรายได้น้อยเนี่ยอาจจะถึงขั้นว่ายากจนประจำเดือนไปเลยนะคะซึ่งหลายประเทศยืนยันเลยค่ะว่าเรื่องของผ้าอนามัยฟรีนี่คือนโยบายสำคัญที่จะช่วยขจัดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงได้เลยนะคะดิฉันยกตัวอย่างประเทศสกอตแลนด์นะคะที่นี่เนี่ยมีสสหญิงใช้เวลาต่อสู้กับเรื่องนี้มานาน10ปีแล้วนะคะมีจุดแจกผ้าอนามัยอยู่ในประเทศในสถาบันการศึกษาและปีที่แล้วนะคะก็เพิ่งที่จะออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้โรงเรียนทั่วประเทศของสกอตแลนด์เลยนะคะแจกผ้าอนามัยฟรีค่ะคราวนี้ไปดูอีกประเทศหนึ่งนะคะก็คือแคนาดาแคนาดานี่ยืนหนึ่งเรื่องของสวัสดิการเพื่อประชาชนอยู่แล้วนะคะก็คือกำหนดให้นายจ้างเนี่ยมีจุดบริการผ้าอนามัยแล้วก็มีห้องน้ำที่ถูกสุขอนามัยรองรับสตรีวัยทำงานด้วยแคนาดานี่เขาถือว่าแรงงานหญิงนี่เป็นกลุ่มหนึ่งเลยนะคะที่สำคัญของเมืองค่ะและจากการสำรวจข้อมูลยังพบด้วยนะคะว่ามีอีกหลายประเทศเลยที่เลิกเก็บภาษีผ้าอนามัยไปแล้วเพราะว่ามองว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองนั่นเองส่วนคุณผู้ชม
มดูข้อมูลที่น่าสนใจหน่อยนะคะเป็นข้อมูลที่มาจาก Rocket Media Lab สำรวจเรื่องภาษีผ้าอนามัยเอาไว้69ประเทศและพบว่าแต่ละประเทศกำหนดให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าในหมวดหมู่ที่แตกต่างกันไปค่ะการเก็บภาษีเนี่ยก็ต่างกันด้วยนะคะคือบางประเทศจัดให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าจำเป็นขั้นพื้นฐานได้รับการยกเว้นภาษีไปเลยบางประเทศจัดให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคคิดภาษีกันตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละประเทศไปจนถึงว่าบางประเทศเนี่ยก็จัดให้เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไปเลยค่ะดูตัวอย่างอย่างเคนยาเคนยานี่เป็นประเทศแรกเลยค่ะที่ยกเลิกภาษีผ้าอนามัยจากที่เคยเก็บภาษีในอัตราเดียวกับภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไปคือ 16% นะคะเช่นเดียวกันกับแคนาดาโคลอมเบียมาเลเซียออสเตรเลียอินเดียที่ยกเลิกการเก็บภาษีผ้าอนามัยไปแล้วสำหรับประเทศที่เก็บภาษีผ้าอนามัยในอัตราที่สูงกว่าหรือเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างฟินแลนด์เนี่ยค่ะเขาเก็บภาษีผ้าอนามัยอยู่ที่ 24% นะคะแต่ว่าฟินแลนด์นี่เขาเป็นรัฐสวัสดิการนะคะมีค่าแรงขั้นต่ำสูงทีเดียวจึงเก็บภาษีในตัวเลขที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วด้วยส่วนไทยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเก็บเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มเลยคือ 7% ค่ะดูอีกหลายๆประเทศนะคะเขาก็จะเก็บภาษีผ้าอนามัยในอัตราที่ต่ำกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยนะคะอย่างเช่นเยอรมนีเนี่ยค่ะเก็บภาษีจากผ้าอนามัย 7% ส่วนมูลค่าเพิ่มของเขาอยู่ที่ 19% นะคะเอธิโอเปียก็เก็บน้อยกว่าค่ะเก็บภาษีผ้าอนามัย 10% แต่ภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไปของเขา 15% นะคะแม้ว่าหลายๆประเทศเนี่ยพยายามจะเรียกร้องให้ยกเลิกการเก็บภาษีผ้าอนามัยแต่นั่นก็อาจจะไม่ใช่หนทางเดียวนะคะที่จะทำให้ผู้หญิงเข้าถึงผ้าอนามัยได้มากขึ้นเพราะคงต้องมองบริบทอื่นๆด้วยทั้งเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้สอดคล้องกับค่าครองชีพการส่งเสริมสวัสดิการผ้าอนามัยฟรีซึ่งก็เป็นหลายประเด็นที่หลายประเทศเนี่ยพยายามเรียกร้องนะคะให้มีผ้าอนามัยฟรีด้วยนะคะคือมองมาที่ไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายสถาบันการศึกษานำร่องนโยบายเรื่องของการมีจุดบริการผ้าอนามัยฟรีให้กับนักศึกษาไปแล้วนะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกในไทยเลยค่ะที่ผลักดันสวัสดิการผ้าอนามัยฉุกเฉินให้เกิดขึ้นในห้องน้ำหญิงได้แล้วส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำทางเพศค่ะเขาเคยไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศของสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะเรียกร้องให้ยกเลิกภาษีผ้าอนามัยทุกชนิดและให้มีการจัดหาผ้าอนามัยแจกจ่ายกันในสถานศึกษาระดับโรงเรียนด้วยนี่คือความเคลื่อนไหวคร่าวๆค่ะของนักศึกษาที่เขาพยายามเคลื่อนไหวกันและอีกหนึ่งสถาบันที่พยายามผลักดันเรื่องนี้อยู่นะคะคือนักศึกษาที่มอ.ปัตตานีทีมข่าวของเราได้พูดคุยนะคะซึ่งเวลานี้พวกเขากำลังทดลองค่ะนำร่องจุดบริการผ้าอนามัยฟรีผ้าอนามัยฉุกเฉินในสถานศึกษาหวังจะสร้างความเท่าเทียมทางเพศค่ะคือมันเริ่มมาจากการที่คนในฝั่งนี่นะครับก็ได้มีการคิดในเรื่องของตัวนโยบายที่อยากจะผลักดันกันแต่เราก็มองเห็นว่าในพื้นที่3จังหวัดของเราเนี่ยนะครับในเรื่องของความเท่าเทียมเนี่ยมันยังค่อนข้างที่ยังไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักโดยเฉพาะในเรื่องของตัวชายหญิงแล้วก็มันมีผนวกกับประเด็นที่ในเรื่องของตัวประเด็นดราม่าในเรื่องของการที่เอาตัวผ้าทำไปเนี่ยเอาไปใส่ลงไปในเรื่องของตัวเครื่องสำอางตรงนี้นะครับเลยทำให้ราคาของผ้าอนามัยเนี่ยมันสูงขึ้นซึ่งมันผันผวนกับในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำในสังคมปัจจุบันที่มันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเมื่อเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายเดือนทำให้เรามองว่าเรื่องสาตรงนี้มันก็มีส่วนในการที่จะกระทบด้วยเหมือนกันแล้วก็ลงไปถึงในเรื่องของการที่จะชูในเรื่องของเท่าเทียมในพื้นที่3จังหวัดได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่มาการนำเอาสวัสดิการตรงนี้ความหลักการที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยครับคือเอาจริงๆแล้วผมมองว่าในเรื่องของการผลักดันเนี่ยคือส่วนตัวผมเป็นผู้ชายนะครับก็ไม่ได้เข้าใจในเรื่องของตัวเพศเท่าไหร่แต่ผมมองว่าการที่เราจะสร้างนโยบายที่มันเล่นในเรื่องของความคิดหรือการพัฒนาความคิดเนี่ย
มันยังค่อนข้างที่ยังจำเป็นที่จะต้องทำให้มันเกิดขึ้นมาครับและโดยเฉพาะในเรื่องความเท่าเทียมตรงนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องสนับสนุนกับที่นักศึกษาทุกคนให้เท่าเทียมกันโดยที่ไม่เกี่ยงว่าผู้ชายกับสวัสดิการนิพนธ์ที่อยู่กับสวัสดิการนิพนธ์คือเราพยายามจะชูให้เกิดประเด็นทางความคิดเกิดขึ้นในเรื่องกระบวนการต่างๆในที่สามจังหวัดครับแล้วก็ในมหาวิทยาลัยด้วยครับผมในเรื่องของสวัสดิการตัวนี้มันก็จำเป็นครับทุกคนด้วยที่จำเป็นจะต้องใช้มันนะครับฉะนั้นเลยมองว่าถ้าหากว่าเราสามารถจะจุดกระแสในเรื่องความคิดเกี่ยวกับการยกระดับให้มันเท่าเทียมกันได้ในสังคมในพื้นที่สาธารณะเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ควรจะทำยิ่งเพราะนอกจากว่าเราจะเป็นการสร้างความคิดในการผลักดันนโยบายโดยที่ไม่ได้มีเพียงแค่การตอบสนองกับตัวนโยบายอย่างเดียวหรือว่ามันเป็นการยกระดับหรือว่าเป็นการยกระดับการผลักดันในเรื่องนโยบายเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะได้มีนโยบายที่มันตอบสนองกับตัวนักศึกษาจริงแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนสังคมในตัวด้วยครับผมและเพื่อสนับสนุนแนวคิดนี้ไปอีกนะคะก็มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่มาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์ที่ทำงานวิจัยเนี่ยมีชื่อว่างานวิจัยเรื่องของภาษีผ้าอนามัยกับความท้าทายด้านสิทธิสตรีค่ะชื่อว่าอาจารย์ปีดีเทพนะคะทำงานวิจัยชิ้นนี้ก็หวังจะผลักดันให้ไปถึงระดับนโยบายโดยเชื่อว่าผ้าอนามัยฟรีและสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขเป็นสิ่งที่ไทยจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานนะคะลองฟังอาจารย์วิเคราะห์กันหน่อยค่ะว่าผ้าอนามัยมันไปเกี่ยวอะไรกับความเหลื่อมล้ำและทำไมรัฐจะต้องปรับทัศนคติเรื่องนี้ในวันสตรีไทยด้วยค่ะสถานการณ์อย่างโควิด-19 เนี่ยหลายครอบครัวตกงานนะครับหลายครอบครัวนี่ข้าวอาจจะยังหาได้ยากนะครับต่อมือต่อมือนะครับมือชนมือคำถามคือว่าถ้าหากเงินในกระเป๋าเขาไม่พอเขาจะมีเงินไปซื้อผ้าอนามัยหรอครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนที่สุดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกครอบครัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของกลุ่มเด็กผู้หญิงที่เขาขาดแคลนโทรศัพท์หรือกลุ่มสตรีที่เขาตกงานเขาไม่มีงานทำเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนที่สุดว่าเขาอาจจะไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปซื้อผ้าอนามัยคำถามก็คือว่าเขาอาจจะต้องใช้ผ้าอนามัยที่เขามีอยู่แล้วให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับการดูแลสุขภาพการพื้นฐานกับสองก็คือเขาอาจจะต้องใช้วัสดุอย่างอื่นที่มันมาทดแทนผ้าอนามัยซึ่งมันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับความต้องการของเขาหรือว่าไม่สอดคล้องกับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างเช่นกลุ่มเด็กผู้หญิงและสตรีที่เพิ่งมีทั่วๆไปครับนั่นหมายถึงว่ารัฐก็ควรที่จะอบอุ้มนะครับหรือควรที่จะรับออกกฎหมายหรือกำหนดนโยบายสาธารณะมารับรองหรือคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยนะครับมันก็จะทำให้ลดความเหลื่อมล้ำกันไปจะมีคำหนึ่งก็คือสติ๊กมา1สติ๊กมามันอาจจะแปลเป็นไทยก็คือรอยซึมเปื้อนจากการที่ประจำเดือนซึมเปื้อนออกมาทางล้มผ้าหรือทางเครื่องนุ่งห่มอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้สุภาพสตรีนั้นถูกล้อเลียนนะครับบางคนนี่ก็อาจจะอับอายนะครับถูกตีตาโดยเฉพาะอย่างที่บางประเทศอย่างเงี้ยเขามีถึงถ้าเช่นอย่างประเทศอินเดียอย่างเงี้ยบางทีผู้หญิงมีประจำเดือนก็อาจจะถูกถ้าผู้ชายเขารับรู้รับทราบบางทีเขารังเกียจดูถูกเหยียดหยามประณามหยามเหยียดเพียงเพราะว่าผู้หญิงมีประจำเดือนตามธรรมชาติบางคนนี่มีข่าวเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปแอบถ่ายสุภาพสตรีที่เขามีรอยซึมเปื้อนประจำเดือนนะครับไอพฤติกรรมอย่างนี้ก็ควรที่จะไปเลิกซะนะครับเราอย่างผมผู้ชายพอมาทำวิจัยเรื่องเนี้ยมันก็ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าสุภาพสตรีเขาเผชิญอะไรผมยกตัวอย่างว่าถ้าหากลดแบตแล้วสินค้ามันจะถูกลงนั่นหมายถึงว่าผู้บริโภคก็อาจจะกล้าตัดสินใจที่จะซื้อเลือกซื้อผ้าอนามัยในท้องตลาดได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นการสร้างโอกาสเลยทีเดียวเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเงินใครมีโอกาสดีกว่าเขาก็เลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือนที่สอดคล้องกับปัญหาด้านสุขภาพหรือความต้องการทางด้านการดูแลสุขภาพเขาได้แต่ถ้าถามว่ากลุ่มคนยากจนหรือกลุ่มเด็กผู้หญิงที่และสตรีที่เขาขาดแคลนโทรศัพท์เนี่ยรัฐส่งเสริมโอกาสตรงนี้ท่านหมายถึงว่าโอกาสที่เขาจะ
ได้ใช้ผ้าอนามัยถึงมีผ้าอนามัยมาใช้ทุกเดือนนี้ก็ง่ายขึ้นครับมีคุณผู้ชมส่งความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะเลยนะคะบอกว่าดีค่ะสนับสนุนนะคะแจกฟรีไปเลยเรื่องของผ้าอนามัยนะคะซึ่งอาจารย์ปีดีเทพเนี่ยก็ย้ำเลยนะคะว่าใกล้การเลือกตั้งแบบนี้นะคะผู้ว่ากทมอาจจะมองไปถึงเรื่องของการเลือกตั้งระดับชาตินักการเมืองต่างๆอาจจะใช้โอกาสนี้ได้นะคะในการผลักดันเรื่องนี้เพราะถ้าไปดูสัดส่วนของประชากรทั่วประเทศเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าผู้หญิงบ้านเราเนี่ยก็มีจำนวนเยอะพอสมควรเหมือนกันพอจะเป็นฐานเสียงได้ละค่ะแต่มากกว่าเรื่องของการหาคะแนนเสียงนะคะก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่ควรยกระดับนะคะให้เราเห็นถึงความเท่าเทียมทางเพศและทัศนคติที่มองผู้หญิงด้วยทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะสะท้อนนะคะในวันสำคัญวันสตรีวันนี้ด้วยค่ะ